น้องผมกำลังมีปัญหาหัวใจแก้ไขปัญหาให้น้องผมหน่อยนะโดนทิ้งมาทั้งทีปลอบใจกันเองน่าจะดีฝากกันลงหน่อยนะแล้วพาไปส่งที่บ้านด้วยนะพี่ประสิทธิ์ขอให้สนุกนะน้องขอบคุณนะชัดยังไม่ย้ายไปประจำที่โคราชนะตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านชัดกับจันทร์จะแต่งงานกันจริงๆเหรอคะชายของเราแล้วสิคุณจะยอมให้สองคนนั้นแต่งงานจริงๆเหรอคะนี่คุณโกรธเหรอที่ชัดชิงแต่งงานก่อนถ้าอยู่กับเราแล้วทำให้ผู้หญิงร้องไห้ก็ยอมปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนอื่นคุณพระคิดแบบนี้จริงๆหรือว่าคุณพระแค่อยากพูดเท่ๆออกรายการคะเวลาที่คนอื่นเขาได้ดีแต่เรายินดีด้วยกับเขาไม่ได้บางทีคนที่ผิดปกติอาจจะเป็นตัวเราเราอาจจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะว่าอะไรที่ทำให้เรายินดีกับคนอื่นเวลาเขาได้ดีไม่ได้หาว่าอนงใจแคบก็ได้ค่ะอานงไม่อยากเห็นใครสมหวังอานงอานงเดี๋ยวตับขึ้นรถก่อนนี่ฝนจะตกแล้วทำไมคุณต้องไปยกคนที่คุณรักให้คนอื่นคุณไม่กลัวว่าคนจะหาว่าคุณโง่เหรอคะที่ไปขอผู้หญิงที่ตัวเองรักให้กับน้องชายคุณคิดว่าสองคนนั้นเขาจะซาบซึ้งยังไงคะเชื่อสิชัดจะไม่มองว่ามันเป็นบุญคุณด้วยซ้ำค่ะผมเข้าใจคุณนะถ้าคุณจะโกรธในเมื่อชัดเองก็ทำเหมือนไม่เห็นหัวคุณด้วยซ้ำจันทร์ก็ทรยศคุณเหมือนกันค่ะอนงไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทั้งนั้นไม่มีทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองบางทีที่เจ็บเราอาจจะเจ็บเพราะเขาได้ไปเลือกคนที่ไม่มีอะไรสู้เราได้ก็เท่านั้นที่เจ็บก็เพราะว่าชัดกับคุณเข้าข้างจันทร์อยู่อย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นเขามีดีอะไรหรอคะทำไมถึงต้องให้สองคนนั้นเขาสมหวังกันด้วยอัตตามันจะทำให้เรื่องเล็กยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่เมตตาไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่แค่ไหนมันก็จะเล็กลงได้คุณต้องปล่อยวางทุกคนเขาไม่ได้รักกันเพื่อที่จะทำร้ายเราถ้าคุณไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณจะเห็นว่าการที่คนอื่นเขารักกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนอกอย่างพวกเราที่คุณพระกำลังเทศโปรดสัตว์อนงอยู่หรอคะถ้าการที่รักแล้วอยากครอบครองมันก็คือตัณหาการที่เรารักแล้วเราไม่ได้เขามามันก็ไม่ได้แปลว่าความรักของเราจะหายไปนี่ความรักของเรามันก็ยังอยู่ในตัวเราได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ